อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็สวัสดีครับ FC ที่รักของผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวกับเหรียญรุ่นหนึ่งที่ออกมาก็กระแสตอบรับได้ดีนะครับนะทำให้ชื่อเสียงกลับคืนมาโด่งดังเหมือนเดิมนะครับกับทีมงานพี่พงษ์พาพาเครื่องนะครับไม่ว่านะเป็นรุ่นที่ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็สมคำรอคอยนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับนะกระเหรียญรุ่นเสือคาบดาบ3นะครับบูชาครูนะฮะปัตตภีนะครับนะฮะบูชาครูคู่ปัตตภีนะครับของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับบางตอนวันแรกๆออกมารุ่นละ700แต่มีบางคนก็ขายอยู่350ค่าส่ง50ก็มีนะแต่เขาไม่ได้อะไรหรอกเขาขายแค่แบบเทผ้าออกเพื่อเอาทุนคืนแต่ตอนนี้นะครับในณเพลานี้ที่ไปดูเมื่อคืนรุ่นละ 1,500 รุ่นละ700 800 900ถึง 1,500 นะครับแล้วแต่มือคนขายนะฮะตอนนี้ก็ราคาสูงนะครับน่าสูงแล้วก็ตัวที่เล่นแรงๆก็จะเป็นตะกั่วลอยจานตะกั่วนะครับตะกรุด3กษัตริย์แล้วก็มีลอยจานหลวงพ่อทองแล้วก็จะเป็นเนื้อลุงยาแดงทั้งหลายเนื้ออัปก้าเนื้องงเนื้อเงินเนื้อนวะหน้ากากทองคำนะครับนะครับมาดูกันนะครับนะเหรียญที่1ครับนะเหรียญนี้เลยนะครับนี่เป็นตัวแถมยกลังที่มีมูลค่าสูงนะครับตอนนี้เห็นประมูลเมื่อคืนนี้จบบางเพจก็ 1,700-1,800 บางเพจก็ 2,000 บางเพจก็ 2,500 นะครับแล้วแต่เลขแต่เบอร์ก็ว่ากันไปนะครับนะฮะนี่นะครับบูชาครูอันนี้เป็นเนื้ออาปาก้าตัวแถมยกลังนะครับอาปาก้าตัวแถมยกลังนะครับนะดูความสวยงาม FC ด้านบนเป็นหลวงพ่อคูณด้านล่างเป็นหลวงพ่อพัดนะเป็นเสือคาบดาบนะครับลงยาแดงแรงที่1ทุกเกจิทุกอาจารย์ครับลงยาแดงนี่จะแพงกว่าเพื่อนนะครับนะครับการเล่นพระก็ลงยาแดงอันดับ1นะครับลงยาเขียวลงยาลายธงชาติลงยาน้ำเงินนะครับอันดับ2ลงยาน้ำเงินลงยาลายธงชาติอันดับ3ลงยาเขียวนอกนั้นก็ไล่ตามสีมานะครับนี่นะครับโอ้โหทำไมแพงครับอันนี้ตอกโค้ดทอทหารไว้นะครับนะตอกทอทหารนะฮะแล้วก็ต่อโค้ดหัวเสือนะครับหัวเสือครับดาบแล้วก็รันหมายเลข103อันนี้เป็นตัวแถมยกลังเนื้ออัลปาก้าลงยาแดงนะครับนะโอ้โหสวยงามครับ FC นะทำได้สวยนะก็มีงานเพ้นท์นะครับนะงานเพ้นท์ยังไม่เห็นสักเหรียญเลยไม่ได้มารีวิวนะครับนะของผมมี1ลังมีคนปิดไปแล้ว50องค์แล้วก็แบ่งกันเมื่อคืนนี้เหลืออยู่ด้านหน้าท่านนี้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15องค์นะครับเหลืออยู่15องค์เท่านั้นนะครับนะฮะอันนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าตัวแถมยกลังนะครับแล้วก็นี่อีกเหรียญนึงนะครับตัวแถมยกลังตัวนี้ก็ประมูลกันอยู่พันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทนะบางเพจก็900 800 900ก็ว่ากันไปนะครับนะครับลงยาเฉดสีนะครับนี่นะครับหลังบูชาครูนะฮะต่อโคตรหัวเสือครับนะฮะสวยงามนะครับนะครับโอ้โหนี่จะอยู่ยากหน่อยนะเสือคาบดาบนี่นะครับการปลอมแปลงนี่โอ้โหขั้นเทพเลยนะครับนะก็ระวังไว้หน่อยนะครับนะผมเห็นตั้งแต่เสือคาบ1หลวงพ่อพัดแล้วนะฮะเสือ1เสือ2นี่โอ้โหปลอมแปลงสุดยอดเลยนะครับนะครับก็ระวังกันหน่อยการจับแต่ตอนนี้รีบจับเอาก่อนเพราะว่าพระยังไม่แรงแล้วก็ยังไม่มีการปลอมแปลงก็พากันจับนะครับนะฮะด้านหลังจะมีอยู่2แบบนะครับย้ำอีกทีว่ามี2แบบนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาเล่นพระใหม่อาจจะยังไม่รู้เรื่องด้านหลังรุ่น3นี่จะเป็นด้านหลังบูชาครูกับด้านหลังเสือคาบดาบนะครับแบบนี้นะครับนะฮะ FC นะสวยๆทั้ง2แบบเลยนะครับนะฮะโอ้ยนะครับนะฮะมาดูเหรียญต่อไปครับนะเน้นเอาแต่เหรียญสวยๆก่อนนี่ครับตัวนี้นะครับผมไม่แกะนะครับนะตัวนี้จะเล่นแพงนะตัวนี้เล่นแพงมากนะครับเนื้อตะกั่วนะครับหน้ากากชุบทองนะครับนะครับเนื้อตะกั่วหน้ากากชุบทองต่อโคตรกิมแปลว่าทองรอบเลยนะครับนะกิมแปลว่าทองรอบเลย
นะฮะเสือคาบดาบจะมีติ่งเหมือนเดิมนะแต่ของหลวงพ่อพัฒน์น่าจะไม่มีติ่งนะตัวนี้มีติ่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนะฮะด้านหลังครับนะฮะเป็นตะกรุดสามกษัตริย์นะครับรอยจานหลวงพ่อทองรายการที่28รายการ28เนื้อตะกั่วมีเยอะนะมีตะกรุด1ดอก2ดอก3ดอกนะครับรายการที่28นะฮะแล้วเป็นหลังเรียบนะครับแต่ที่จะหายากก็คือตัวที่หลวงพ่อทองจานให้นะครับนั่นนี่เป็นรอยจานของหลวงพ่อทองตัวนี้ก็เล่นกันแพงนะพี่วงพาวตั้งรับอยู่เหรียญละพันกว่าบาทแต่นะเขาประมูลเกินพันกว่าเกือบ 2,000 นะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวที่มีรอยจานนะครับโอ้ก็ยากนะครับนะที่จะหาเหรียญลอยจานหลวงพ่อท่านได้จานเองกับมือราคาพระมันก็เลยขึ้นสูงนะครับนะตะกั่วหลังจานนะครับเหรียญนี้นะครับโอ้โหสวยงามครับ F4 นะฮะตะกั่วหลังจานตอกโค้ดกิมนะครับก็เหรียญต่อไปก็เป็นเนื้ออัลปาก้านะครับเนื้ออัลปาก้ามาครับมารีวิวกันนะครับนะนี่ก็รีวิวตัวหลักๆให้ก่อนนะครับตัวหลักๆ ก็มีดังต่อไปนี้นะครับต่อไปครับนะครับก็จะมารีวิวของใครอีกนะฮะของใครของใครนะฮะนะครับมีพี่ท่านหนึ่งก็ได้เนื้อเงินอยู่นะพี่เกษดาพี่อะไรอ่ะนะเมื่อคืนก็ปิดไปกันเยอะนะครับตัวมาสเตอร์พีซก็มีนะครับนะตัวหน้ากากทองคำนะครับรณยุทธ์นะโอ้ปิดเหรียญเดียวได้หน้ากากทองคำเลยนะครับนะครั้งแรกว่าจะไม่ปิดนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็เล่นแพงนะครับนะลงยาแดงนี่อัปก้านี่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับอย่างต่ำก็ได้อยู่แล้ว 7-800 ออกด่วนๆนะครับนี่เป็นอัปก้านะครับนะยังเอกคงความเอกลักษณ์ของเสือคาบดาบอยู่นะครับจะมีรอยเห็นไหมครับรอยวงก้นหอยนะครับก้นหอยตรงขอบเหรียญเขาจะทำการปลอมแปลงเขาไว้ตรงนี้นะครับนะของเสือคาบดาบเห็นไหมครับชัดนะฮะให้ดูส่องนะครับนี่นะฮะ F4 นี่คือการปลอมแปลงของเขาถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ต้องไปจับนะครับนะถ้าไม่มีวงก้นหอยแบบนี้นะครับนะถือว่าปลอมนะครับให้ดูไว้ชัดๆเลยนะครับนะเขาจะทำไว้ทุกรุ่นนะไม่ว่าเสือคาบดาบรุ่นไหนนะครับนะเอกลักษณ์ของเขาการปลอมแปลงนะครับมาดูองค์ต่อไปนี่เนื้ออโนไดครับอโนไดก็สวยนะครับแต่อโนไดมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะอโนไดนี่จะมองเพราะเป็นงานชุบนี่จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ยังพอส่องได้ลางๆอยู่เห็นไหมฮะนะครับนะครับนี่งานอโนไดนะครับนะก็โอเคก็ประสบความสำเร็จเยอะตอนเมื่อคืนนี้ล่าสุดผมเห็นรุ่นละ1,500นะนะครับนี่ครับตัวเทพครับนะฮะเนื้อนวะหน้ากากทองคำแท้ครับโอ้ยนะครับ F4 นวะหน้ากากทองคำนะครับแต่โอ้โหหลังบูชาครูครับนะฮะนวะหน้ากากทองคำมีเหรียญเดียวในลังนะครับนะแต่นวะก็ยังมีในรายการลุ้นอยู่นะครับนะนวะนะครับนะครับครับโอ้โหสวยงามนะครับ F4 นวะหน้ากากทองคำนะแตกจนได้โอ้เหรียญนี้เล่นแพงนะครับเล่นแพงพอๆแพงกว่าเนื้อเงินอีกนะครับนะแพงกว่าเนื้อเงินอีกนะครับย้ำอีกทีว่าแพงกว่าเนื้อเงินนวะหน้ากากทองคำแล้วพวกตะกั่วมีรอยจานนะครับนะฮะราคาก็รอมันไม่ต้องรอหรอกคือพระที่ออกมาขายเกินราคาจองนี่คือพระเขาดีนะครับนะคือพระเขาหน้าเล่นแล้วพระก็อนาคตจะไปไกลนะครับถ้าพระที่ผมบอกนะขายเกินราคาจองยังไงก็นะยังไงคนก็เล่นนะครับนะ F4 นะฮะแสดงว่าคนเขานิยมชื่นชอบนะเสือคาบดาบก็ยังเป็นเสือคาบดาบอยู่นะครับนะทีมงานพี่ผมเท้าพักเครื่องนะครับได้ยินข่าวว่าจะไปสร้างสายเหนียวอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงนะสายเหนียวเมืองโคราชนะครับนะฮะอ่ะโอ้สวยงามครับอันนี้ครับเป็นเนื้อนะครับหน้ากากเนื้อสัตตะนะครับนะเนื้อสัตตะนะครับอ่ะมีใครอีกที่จะให้ผมรีวิวนะเขาบอกให้รีวิวด้วยพี่สรัญยุทธที่สุภกรอยู่นะที่สุภกรได้เนื้อเงินไปหนึ่งนะนี่ครับเฮ้ได้เนื้อเงินไปหนึ่งต
ปิด2ลุ้นน่ะได้เนื้อเงินไป1โคตรเทพเลยเนื้อแรกแกได้อย่างนี้เลยครับไปเครื่องบินลงยาแดงครับโอ้โหนะครับนะไปเครื่องบินลงยาแดงนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับนะโอ้โหสวยงามปีเครื่องบินลงยาแดงก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับนะขอให้ลงยาแดงไว้นะครับมีปีเครื่องบินซาติมผมชอบนะปีเครื่องบินซาติมเป็นการชอบส่วนตัวเลยนะครับหนึ่งเราเป็นพระเบาผู้หญิงแฝงได้เด็กแฝงได้นะครับเป็นพระที่เบานะแล้วทำสีสันปีกนี่ครับเนื้อเงินครับครั้งแรกผมนึกว่าเนื้อชุบเงินนะฮะแต่เป็นเนื้อเงินรายการที่8นะครับนะจะมีเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาแดงลงยาประจำวันสีแล้วก็จะมีเนื้อเงินแบบนี้นะครับหมายเลข1ครับตัวนี้นะฮะแม่ทับนะฮะเนื้อเงินหมายเลข1นะโค้ดตอกตัวนี้นะครับทุกเหรียญนะครับจะมีตัวพิเศษก็จะตอกโค้ดหัวเสือจะตอกทอทหารนะเป็นกงจักรนะครับนะโค้ดของหลวงพ่อทองนะครับ F4 นี่นะฮะโอ้โหนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับอันนี้มันเหลืออยู่กี่ลุ้นอันนี้ผมก็ได้ตัวเทพๆมานะครับตัวแถมยกลังแล้วอันนี้ผมไปซื้อเขาต่อมาซื้อเขาต่อมา2หน้าซื้อเขาต่อมานะครับนะเขาเปิดได้ผมก็เลยซื้อเขาต่อมานะครับพอจะเก็บเอาส่งเอาเหรียญนี้ส่งประกวดนะครับนะเพราะเหรียญนี้มีราคาสูงนะครับนะแล้วก็เลยซื้อต่อเข้ามานะเขาก็แบ่งให้นะเขามาเปิดลุ้นเอาในนี้นะครับนะฮะมาดูองค์ต่อไปเดี๋ยวผมจะไล่แกะให้ดูนะครับไล่แกะผมจะแกะหาอะไรดีมาแกะสัก2ลุ้นนะครับ F4 เบอร์37กับเบอร์17มาครับนะฮะทำคอนเทนต์นะครับเหลืออยู่ด้านหน้านี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ลุ้นแค่นั้นนะครับนะครับใครที่อยากได้เป็นลุ้นก็ทักมานะครับยังไงก็เก็บได้รุ่นนี้มีหลวงพ่อคูณอยู่ด้วยมีหลวงพ่อทองด้วยนะครับนะใครที่สายหลวงพ่อคูณเขาก็มาเล่นกันนะเพราะมีลูกองค์หลวงพ่อคูณอยู่นะครับมาครับเป็นเนื้ออะไรครับเดมหุยตะกั่วหลังเรียบ1ดอกครับโอ้ตะกั่วทองคำนะครับรายการที่27นะครับลงยาเฉดสีครับโอ้สวยงามครับองค์นี้ฮะเนื้อตะกั่วมานะครับรอบเข้ามาจริงโอ้หมายเลข555หน่อยก็ไม่ได้นะครับนะครับโอ้นะครับสุดจัดครับตะกั่วหลังเรียบเนี่ยไปให้หลวงพ่อจานได้เลยนะครับนี่ให้ท่านจานให้เวลาไปช่วงหลวงพ่อเนี่ยช่วงนี้นะครับไปกราบท่านได้ไปไหว้ท่านได้เข้าถึงท่านนะครับอย่าให้ท่านตอนแรงๆกว่านี้แล้วเข้าถึงไม่ได้จะเข้าถึงยากแวะไปบ้านไร่วัดบ้านไร่แล้วไปกราบท่านนะไปกราบหลวงพ่อคูณแล้วก็แวะไปหาท่านไปกราบท่านที่กุฏิได้เลยนะครับแล้วนะให้ท่านจานให้นะครับใครมีเนื้อตะกั่วหลังเรียบพวกงานหลังเรียบหรือเหรียญแบบไหนก็ได้ไปให้ท่านจานนะครับนะ F4 นะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับนะครับจะทำคอนเทนต์ให้ดูด้วยนะครับจะยาวหน่อยคลิปนี้นะฮะจะมีเนื้ออะไรมั่งนะครับแต่เดมโอ้โหแปดโลเดียม 4K ครับท่วมจัดอีกแล้วครับโอ้ยรายการ54แบ็คโลเดียมครับโอ้สุดจัดนะฮะหมายเลข71นะครับแบ็คโลเดียมนะครับโชคอำนาจวาสนามหาบารมีนะครับโอ้แบ็คโลเดียมครับแบ็คโลเดียม 3K นะไม่ใช่ 4K 4K จะสวยกว่านี้นะครับมีแบ็คโลเดียม 3K หรือ 4K เนี่ยฮะรายการที่54นะครับนะโอ้สวยจัดนะครับสวยจัดนะครับโอ้2ลุ้นคุ้มเลยนะอันนี้ผมก็เก็บนะครับไม่ใช่ผมไม่เก็บนะฮะนะต่อโค้ดเหมือนเดิมนะครับ F4 นะฮะนี่นะฮะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ